ลูกชายอยู่ไหนเมื่อกี้ก็เห็นไม่ได้ลูกสาวที่มาแล้วมีลูกชายอยู่ค่ะจะไปห้องน้ำดีกว่าอ๋อไปห้องน้ำไหนสบายดีแล้วพอสบายแล้วทั้งชายก็ทั้งกายเอานั่งสมาธิทำใจให้สงบนะที่นี่ไม่มีงานทำนะยอมฟอนไม่ได้งานภาวนาไม่งานพระปาใช่ชักปล่อยมีเด็กข้องเงินข้องเงินเครื่องเงินใช่อาจารย์น้อยก็ไปปันตะหลวงพ่ออินก็ไปปันตะอาจารย์ชุดธรรมมีเด็กขอเงินแล้วซื้อที่ดินเพื่อทำสะพานเดียวซื้อที่นี่ซื้อที่นี่ซื้อที่โน่นซื้อที่นั่นสร้างนี่สร้างโน่นสร้างนั่นก็ไปส่วนสิ่งธรรมจะขอเงินด้วยโอ้เรื่องนี้ก็ไม่ช่วยปีนี้ได้สีมหาหลวงพ่อฮะได้สีมหาหลวงพ่อยังนานเลยนะนานมันก็มันอาจจะไม่สบายนะนะมันก็ไปทั่วประเทศนะไปนี่ไปโน่นช่วยไปนู่นช่วยกันแล้วสองคนพ่อเมียเหรอเป็นพ่อเมียเหรอสองคนครับครับมีลูกกี่คนแล้วปกติทำงานอะไรผมอยู่ชนประธานครับอะไรชนประธานชนประธานเหมือนที่อาจารย์อยู่เนี่ยยายน้องก็ต้องเก็บโทรศัพท์ของภัยนะมันจะเล่นตลอดนะนั่งรอรถเช้าเหมือนกันนั่งรอเล่นฮะก็แม่การก็เหมือนกันนะฮะมันการก็เล่นนะภัยก็เล่นมันไงก็จะมาจำศีลเมื่อไรไม่ได้เห็นหลายปีแล้วแม่จะมาวันไหนแม่ก็จะมาวันไหนมันติดนิสัยแล้วนะใส่หน้ากากเวลานอนใส่หน้ากากไหมไม่ใส่ทำไมพี่น้องกันเหรอใช่ค่ะอะไรเล่นอะไรฮะเล่นอะไรลูกครึ่งมันไม่เหมือนนิสัยไม่เหมือนไม่เหมือนคนไทยนะลูกพ่อนะเนี่ยตัวใหญ่แล้วพ่อเป็นออสเตรเลียหรือฝรั่งเศสละออสเตรเลียกักตัวโควิดกักโอ้ทำไมออกมาจากลาวติดโควิดโกฉีดยากี่เข็มแล้ว2เข็มครับแล้วก็3รวมกับไข้หวัดใหญ่ครับอ๋อไข้หวัดใหญ่ก็ไม่เป็นไรไข้หวัดใหญ่ตอนนี้ก็เลือกให้ไปเข็ม3ทีไปซื้ออีกแล้วครับเดี๋ยวเข็มที่ซีดจะมาแล้วแต่ช่วยกับโอมิครอนก็ไม่ได้นะแต่ตอนนี้อีกปีใหม่แล้วเขาให้โรงเรียนสอนออนไลน์2สัปดาห์ครับอยู่โรงเรียนอยู่ครับมันโอมิครอนก็มันไข้หวัดธรรมดาครับมันจะฉีดทำไมมันจะเรียนออนไลน์ทำไมเขากลัวว่าญาติมา
ปีใหม่มาเยี่ยมมาอะไรอย่างนี้จะมาติดที่โรงเรียนมันกลัวล่ะฮะกลัวไวรัสไม่เคยของเราไม่เคยกลัวไวรัสนะไวรัสมีตั้งแต่ของเราเกิดมาฮะแต่ไม่เคยกลัวนะแล้วทำไมเดี๋ยวนี้กลัวทำไมของเราไม่กลัวทำปากฮะเรื่องนี้ไม่กลัวใช่ไหมทำปากสบายนะฮะแล้วมันกลัวไวรัสเมื่อกลัวไวรัสไม่ต้องเกิดนะเพราะว่าเกิดมาแล้วก็เชื้อไวรัสนะของเราเชื้อไวรัสเยอะๆเดี๋ยวนี้มันที่อังกฤษนะที่อังกฤษก็โทษดูนะคนไหนที่ไม่ฉีดยาก็ฟัดกับไวรัสเก่งกว่าคนที่ฉีดยากับกันกับยิ่งฉีดเยอะนะยิ่งให้ทำให้มันหลังไข้ก็มันไม่ฟัดกับไวรัสก็ไม่ได้แต่ต้องให้ฉีดอยากให้คนตายเยอะๆนะต้องฉีดให้ตายฉีดให้ตายโอ้คนไทยฉีดเยอะไทยตังเยอะไปขายยาหมู่บ้านอยู่ใกล้ๆไปฉีดเข็มที่สามตายแล้วคุณยายก็ฉีดยาไหมไม่ฉีดไหมไม่ฉีดไม่ต้องไม่จำเป็นนอกจากฉีดไข้หวัดใหญ่ก็ได้นะมันวัคซีนเก่านะ มันรักกันแล้ว เคยผู้รักแล้วนี่สองคนนะ ทะเลาะกันตลอดทะเลาะกันตลอดนะเดี๋ยวรักกันเดียวเนี่ยทำไมเนี่ยมันต้องดูแลนะผู้ชายต้องดูแลลูกสาวนะน้องสาวนะฮะต้องดูแลน้องดูแลน้องนะเด็กก็น้องก็กวนน้องก็กวนตลอดนะต้องห้ามกวนนี่มันน้องสาวผมนะนอนกันเนี่ยพุทโธอยู่ที่นี่วัดก็ดีก็ไม่เล่นโทรศัพท์นะมันไพ่มันเล่นโทรศัพท์อีกแล้วเหรอไพ่กับการเนาะโอ้มันติดนะมันฆ่าเวลาคนที่เล่นมากนะก็มันไม่มีสตินะเนี่ยไปโรงเรียนต้องมีสตินะไปป.1อะไรแยกว่าอะไรหลังจากป.1ม.1ไปม.1แล้วยังม.1กับม.2ฮะม.1จะไปออสเตรเลียวันที่15เนี่ยค่ะ15ออสเตรเลียให้เข้าได้แล้วเหรอแล้วจะติดไวรัสที่นู่นเหรอได้กักตัวไหมจ๊ะมันต้องกัดไม่ต้องกัดแล้วแล้วจะไปเมืองไหนแอดิเลดเจ้าออสเตรเลียนะที่ลุงพ่อได้ยินจากออสเตรเลียคนไหนที่ติดไวรัสมันต้องไปในต้องไปในแคมป์นะนะมันสมัยก่อนทำได้ไหมสงครามโลกที่สองนะชาวเยอรมันคนชูติดในแคมป์ติดในแคมป์ไม่ให้ออก เดี๋ยวนี้ก็มันติดไวรัสมันไม่ให้ออกโอ้ยโลกมันปาไปแล้วเรื่องนี้ของเราก็เป็นชาวพุทธนะของเราต้องเชื่อฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านะแล้วพระพุทธเจ้าสอนว่าอะไรนะของเราก็เกิดมาเพราะว่ามีกรรมของเราตายเพราะว่ามีกรรมนะไม่ได้สอนมันของเราตายเพราะว่าหัวใจไหวเพราะว่าก็ มันเลือดในสมองแตกก็อะไรนะก็มาแรงก็โควิดก็อะไรก็ไข้หวัดใหญ่นะบอกว่าของเราตายสาเหตุเดียวนะมันหมดอายุกรรมนะแล้วคนไหนที่เป็นชาวพุทธก็สบายนะของเราติดโลกนี่เพราะว่ามีกรรมของเราติดโลกโน่นก็เพราะว่า
คนเราก็มีกรรมนะมันไม่เกี่ยวกับสถานที่ไหนนะเข้าใจไหมฮะนี่ข้างหลังก็เป็นชาวพุทธหรือเปล่าฮะ ถามดูลองถามดูนะบางที่ก็เป็นชาวพุทธในชื่อนะนะเดี๋ยวนี้ก็มันเข้าใจอยู่หลวงพ่อก็เข้าใจอยู่นะเคยเป็นนักวิทยาศาสตร์ก็เหมือนกันนะแต่มันไม่เชื่อเต็มที่นะ เดี๋ยวนี้ของเราก็เชื่อแต่นักวิทยาศาสตร์นะและพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้เชื่อนะคนที่มาปล่อยก็ฟังปล่อยนะมันก็ต้องพูดก็เหมือนกันนะนักวิทยาศาสตร์ออกทีวีทุกวันทุกวันนะมาไปที่วัดนี้ก็หลวงพ่อก็ต้องสู้กันฮะต้องพูดเรื่องพระพุทธเจ้าคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยอันนั้นก็ไม่ได้เชื่อแล้วรักษาศีลดีและสำคัญที่สุดในชีวิตของเราแล้วไม่มีใครสอนนักวิทยาศาสตร์ก็ไม่เชื่อนรกไม่เชื่อสวรรค์ไม่เชื่อมีผีนะฮะเดี๋ยวของเราเชื่อมันนะฮะของเรารู้นะพระพุทธเจ้าก็รู้นะ เรื่อง31โลกธาตุนะนะคนเราได้เห็นได้สองโลกธาตุนะมนุษยชาติกับสัตว์ที่กับชาตินะและนักวิทยาศาสตร์ก็ไม่เชื่อไม่เห็นไม่มีฮะเทวดาก็ไม่มีสวรรค์ก็ไม่มีนรกก็ไม่มีฮะมันเดี๋ยวจะไปที่ไหนเวลาตายไปแล้วจะไปนรกนะฮะมันจะเห็นชัดๆนะมีนรกนะมีนรก25ลมนะมีสวรรค์25ชั้นนะ เนี่ยของเขาต้องเชื่อคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอันอื่นก็มันเสียชาติเกิดนะเสียชาติเกิดในเมืองไทยนะเมืองไทยก็สมบัติที่สุดนะนะสมบัติของเมืองไทยก็เป็นศาสนาพุทธนะทำไมฝรั่งต้องสอนคนไทยฮะเนี่ยมาเห็นพระเดียวนี่นะก็ขอได้เงินข้อเงินสั่งนี่ข้อเงินสั่งโน่นแล้วจะไปไหนก็ไม่ได้สั่งฮะมันพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนเรื่องสั่งเชดีนี่หรือสั่งวัดนี่หรือสั่งวัดโน่นนะนะพระพุทธเจ้าก็สอนเรื่องสั่งภายในฮะสู้กับกิเลสนะฟัดกับกิเลสนะมันล่าออกไล่ออกนะไล่กิเลสออกจากใจนะที่ทำให้เราเป็นทุกข์นะอยากความอยากตายก็ทำให้เราเป็นทุกข์เขาใช่ไหมเขาใช่บ้างไหมอ่ะเมื่อยังไม่เข้าใจเต็มที่ก็มาอีก ต้องขออภัยก็ลุงพ่อพูดหวานก็ไม่เป็นเดี๋ยวทำบุญเดี๋ยวทำบุญนะเมื่อทำบุญเสร็จแล้วก็จะขึ้นสวรรค์พูดก็หกก็ไม่เป็นฮะเพราะว่าคนที่ทำบุญเยอะๆนะและสั่งบาปด้วยนะไม่ได้ขึ้นสวรรค์นะ อาจจะไปนรกก่อนฮะเนี่ยรักษาศีลห้าสำคัญที่สุดนะไม่ว่าก็อยากเกิดเป็นมนุษยชาติก็อยากไปสวรรค์นะไม่อยากไปสวรรค์ก็ต้องรักษาศีลห้าก็เหมือนกันนะและทำบุญทำทานนะและต้องมีความเคารพนับถือด้วยนะและมีความกตัญญูด้วยฮะอันนี้ก็ขึ้นสวรรค์ไม่ได้ทำไมไม่พูดแบบนี้ไม่ได้ทำบุญแสนบาทล้านบาทฮะและจะขึ้นสวรรค์ฮะเป็นไปไม่ได้เข้าใจนะเนี่ยบางที่ก็ขายสว่างนะมีอะไรธรรมกายแล้วธรรมกายธรรมกายนะธรรมกายนะหลวงพ่อเรียกว่าธรรมกายมันจะขายธรรมโอ้ยขายสว่างเข้าใจนะฮะรับพรยะถาวะริวะหาปุระภริภุเรนติสักการังเอวเมวะอิโทตินังเพทานังอุปกัปปติอิจิทังปฏิทังทุมหังคิปเมวะสมิจโตสัมเปภุเรนตุสังกปาจันโดภนาระโสยะถามานิโชติระโสยะถาสัมเปทิโยวิวัจจันตุสัพพโรกวินาสตุมาเทภวัตวันทารายุสุขิติคายุโก
ทวาปิวาดานาสิลิสนิจังพุทธาปัจจัยโนจัตถาโรธรรมวัฏันติอายุวโนสุขังพลังภวัตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวทาสัพพพุทธานุภาเวนะสดาสังฆิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวทาสัพพธัมมานุภาเวนะสดาสังฆิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวทาสัพพสังฆานุภาเวนะสดาสังฆิภวันตุเตมานี่มามาเอาเนี่ยหลวงพ่อเร็วๆๆเนี่ยนะมันจะไม่ไอแล้วเนี่ยไม่ต้องไอแล้วมามาด้วยมาด้วยมาด้วยนะมากับพี่นะเลยครับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มันร้องหัวก็มันยังไม่เป็นเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เนี่ยกับพี่ลูกกับพี่อยู่กับพี่ฉันเสร็จเรียกแม่ชี3คนบอกพี่ได้โอเคเสร็จก่อนครับหลวงพ่อฉันเสร็จThere's a Zoom conference, 5 o'clock. So, I mean, whoever is interested can come and listen to. And I think we have some more questions that weren't answered the last time.